สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีปากกานะคะเป็นรุ่นนะคะที่ทำสลักชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้างานจริงนะคะที่เตรียมจัดส่งนะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะปากกาเป็นหนึ่งในของขวัญที่นิยมให้เป็นของขวัญวันพิเศษกันนะคะเพราะว่าที่สำคัญนะคะมีแบรนด์เนมแล้วก็เรามาพร้อมแพ็กเกจพร้อมกล่องแล้วก็สามารถทำชื่อเป็นลายบุคคลได้ด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่นิยมทำกันนะคะแล้วแต่เลยว่าอยากจะให้กับใครนะคะปากกามีแบบแต่ละชนิดบ้างไม่ว่าจะเป็นลูกรื่นหมึกเจลนะคะหมึกโรโรบอลรวมไปถึงหมึกซึมนะคะก็สำหรับในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบนะคะวันคอนเกรทูเลชันรับปริญญาแล้วก็ในส่วนของวันแห่งความรักนะคะก็เป็นที่นิยมให้ของขวัญประเภทปากกากันนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะก็มีอย่างในส่วนของตรงนี้จะเป็นตัวกิฟต์เซตสลับนิดนึงตัวนี้เป็นกิฟต์เซตของลามี่นะคะและที่สำคัญนะคะเป็นตัวชุดสีลิมิเต็ดซะด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วนะคะปี2021นะคะเขาออกมาชุดนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวลามี่สีออสตาร์นะคะรามี่สีคอสมิกคือสำหรับปี2021เนี่ยเขาจะมี2สีเป็นออสตาร์กับคอสมิกนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของสีคอสมิกนะคะก็จะเป็นสีออกโทนคล้ายๆทองอ่อนๆโรสโกนะตัวนี้นะจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวหัวโฟทอนเทนนะคะมาพร้อมกล่องพร้อมแพ็กเกจทั้งชุดแบบนี้เลยก็คือสีเข้ากันกับตัวด้ามนะคะสำหรับตัวด้ามของเขานะคะก็จะมาเป็นสีลักษณะออกทองโรสโกแบบนี้เนี่ยนี้เราสามารถที่จะใส่เป็นชื่อลงไปได้นะคะสำหรับตัวฟอนต์เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าเลือกเป็นฟอนต์อะไรนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวฟอนต์ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะตัววัดเราก็ถ้าเกิดเป็นตัวของแท้นะคะตัวด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเขียนว่า made in เยอรมันนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ถ้าเกิดเป็นตัวกากบาทอย่างนี้ก็คือหัว fountain pen ก็คือปากคอแรงนะเดี๋ยวเราลองดูกันเขาเรียกว่าปากกาหัวหมึกซึมนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวหัว F เห็นนะในด้ามของเขาเนี่ยลามี่เขาจะแถมหมึกมาให้1หลอดนะคะตัวนี้เป็นหมึกน้ำเงินแล้วก็ลักษณะตัวด้ามจะเป็นแบบนี้นะคะในกล่องเซตของเขาเนี่ยจะมีหมึกขวดมาให้1ขวดแล้วก็หมึกหลอด1กล่องแล้วก็มีตัวแปรงตัวนี้นะคะตัวแปรงตัวนี้เราใส่แทนหมึกหลอดไปเพื่อที่จะสูบน้ำหมึกสำหรับตัวหมึกขวดแทนได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเกิดเป็นตัวออริจินอลนะคะก็จะมีในส่วนของวารันตีการ์ดตัวนี้ก็จะเขียนชื่อโมเดลนะคะแล้วก็รุ่นของเขาตัวนี้วารันตีการ์ดนะคะสำหรับตัวเซตถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซตปาร์เกอร์ไอเอ็มนะคะซึ่งเซตตัวนี้ก็จะมาเป็น2ด้ามหมึกซึม1ด้ามแล้วก็ลูกรื่น1ด้ามนะคะสีตัวนี้นะคะเป็น IM Matte Blue นะคะเป็นตัวด้ามสีน้ำเงินด้านๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าตัวด้าม Matte Blue นะเป็นยังไงบ้างลักษณะของตัวด้ามจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ชื่อตามที่เราต้องการนะคะได้ลงไปนะคะเวลาใส่ชื่อมาจะเป็นสีออกทองๆแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวลูกรื่นเราสามารถที่จะใช้เป็นตัวแยกเซตก็ได้นะคะก็คือเราอาจจะแจกเป็นตัวให้ของขวัญเป็นตัวลูกรื่นอย่างเดียวหรือว่าเป็นตัวโรโรบอลอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้ก็ลูกค้าให้เป็นตัวเซตคู่เลยก็คือจะได้ไว้ใช้ทั้ง2อย่างเลยนะคะสำหรับตัวเซตตัวรุ่น IM นะคะก็ถ้าเกิดเป็นตัวโรโลบอลอย่างในคลิปนี้ก็จะมีตัวอย่างสีนี้ด้วยนะคะสีนี้เนี่ยจะออกเป็นโทนสีออกฟ้าๆนะคะเขาเรียกว่าสีไรบูก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสีแมทบลูเวลาทำชื่อก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับ IM ที่เป็นลูกรื่นนะคะเราก็มีตัวอย่างของสีตัวนี้นะคะเป็นตัวสีแมตต์แบล็กนะคะตัวนี้เป็นตัวแมตต์แบล็กแหนบอะไหล่เงินนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแบล็กเอดิชั่นนะคะก็เป็นตัวสีใหม่เขาก็เรียกว่าเป็นแมตต์แบล็กแต่ว่าอะไหล่เป็นลมดำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะสวยงามสวยงามเลย
เป็นดีไซน์ลูกดื้นนะคะสำหรับตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นปากกาครอสนะคะเป็นคอร์สคอนเวนไทน์ก็เป็นลักษณะการใช้งานตัวหมุนแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นด้ามสีดำนะคะตัดด้วยอะไหล่สีเงินก็มีระบุชื่อแบรนด์ครอสสำหรับถัดมานะคะเรามาดูนะคะตัวแบรนด์ลามี่สีที่เมื่อกี้แจ้งนะคะว่าสีลิมิเต็ดนะคะเขาจะมีเป็นตัวสีอาซูกับสีครอสมิกตัวนี้จะเป็นตัวสีอาซูนะคะออกโทนฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสีครอสมิก2อันนี้นะคะจะเป็นคนละปากกาหัวชนิดกันนะคะก็ตัวเนี้ยเวลาเราสังเกตลักษณะทรงด้ามจะคล้ายกันนะคะตัวนี้ถ้าเกิดเขามีช่องตรงนี้นะคะเขาจะคือหัวปากกา Fountain Pen สำหรับตัวนี้จะเป็นตัวหัวปากกาแบบ Roller Ball นะคะก็จะเป็นหัวแบบนี้แต่ว่าทรงตัวด้ามจะคล้ายกันนะคะถ้าเกิดเป็นตัว Roller Ball ก็ตรงนี้จะมีขีดเดียวนะคะสำหรับสีถ้าเกิดเป็น Fountain Pen จะมีหัว2แฉกแบบนี้นะคะนี่ก็สามารถใส่ชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นลักษณะใส่ชื่ออย่างเดียวไม่มีนามสกุลก็เป็นตัวนี้ได้ก็ตัวถัดมานะคะเดี๋ยวเราดูซิมีของตัวนี้ก็เป็นลามี่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นอย่างเนี้ยก็เป็นลามี่ของตัว Fountain Pen หมึกซึมนะคะก็เป็นตัวสีสแตนดาร์ดเป็นสีแบล็กก็เป็นสียอดฮิตเลยนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสีพวกสแตนดาร์ดนะคะไม่ได้เป็นตัวเซตนะคะในอุปกรณ์ก็เขาจะมาปากกา1ด้ามนะคะแล้วก็มีหลอดหมึกให้1ชิ้นแล้วก็1กล่องนะคะมีกล่องแพ็คเกจแล้วก็ใบรับประกันอันนี้ก็คืออุปกรณ์ใน1ชุดที่เราจะได้นะคะสำหรับพวกหมึกขวดหรือพวกตัวแปลงพวกหมึกหลอดเนี่ยเราก็ต้องซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวด้ามเดี่ยวเขาจะไม่ได้ให้มาเป็นเซตนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นตัวยูโรป้านะคะตรงนี้เป็นแบรนด์อาร์ติเฟกต์นะคะเป็นชื่อรุ่นยูโรป้าสีดำเงาอะไหล่สีทองนะคะค่อนข้างที่จะทำออกมาดูดีมากเลยนะคะสำหรับตัวแบรนด์อาร์ติเฟกชื่อรุ่นยูโรป้านะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของอาร์ติเฟกตัวนี้จะเป็นตัวปาร์เกอร์เวกเตอร์นะคะตัวนี้สามารถที่จะทำชื่อได้ลักษณะของการใช้งานตัวนี้เป็นตัวกดลูกรื่นนะคะตรงนี้ก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ของเขา Parker Made in France เป็นสีเงินทั้งด้ามนะคะเป็นรุ่นที่แบบดูเรียบๆตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นออริจินอลของ Parker เลยนะคะที่มีมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าก็ยังนิยมตลอดกาลนะคะสำหรับตัวเวกเตอร์ถัดมานะคะจะเป็นตัวอันนี้จะเป็นแบรนด์ Pentel เขาก็จะมีระบุไว้เป็นปากกาโลหะทั้งด้ามนะคะตัดด้วยเป็นด้ามสีดำตัดด้วยอะไหล่โรสโกนะคะก็ช่วงนี้นะคะมาบางคนเนี่ยสมัยก่อนเราจะเห็นตัวปากกาดำทองนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วในยุคตอนนี้นะคะก็มีเริ่มมาฮิตเป็นตัวตัดด้วยโรสโกนะคะอย่างเช่นตัวด้ามเนี้ยเวลาตัดออกมามันก็อาจจะดูสีซอฟขึ้นมานิดนึงเวลาที่เราตัดอะไหล่ดำทองก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าเยลโลโกนะคะกับอันนี้เป็นตัวพิงโกอะไรประมาณนี้สีออกเนี่ยว่าความแตกต่างนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบด้วยตัดอะไรสีอะไรสำหรับเพนเทลรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นตัวตัดด้วยพิงโกกับตัดด้วยเงินนะคะก็เป็นดำเงินกับดำพิงโกถัดมานะคะตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของอันนี้เป็นตัวอาร์ติเฟกต์นะคะสำหรับตอนนี้ก็เป็นเทศกาลแห่งความรักก็จะนิยมเป็นตัวด้ามสีออกแดงๆนะคะตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะคะเป็นอาร์ติเฟกต์รุ่นไอริสนะคะก็จะมีโลโก้ของอาร์ติเฟกต์ติดอยู่ตรงนี้กับชื่อแบรนด์ของเขานะคะเป็นด้ามสีแดงตัวนี้เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของอาร์ติเฟกต์นะคะราคาก็ย่อมเยามาพร้อมกล่องเช่นเดียวกันสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะถัดมาก็จะเป็นปาร์เกอร์นะคะปาร์เกอร์ด้ามแดงเช่นเดียวกันตอนนี้ก็จะมีตัวนี้อย่างตัวนี้เป็นปาร์เกอร์จ็อตเตอร์นะคะซึ่งก็มีตัวสีแดงแล้วก็สีชมพูสามารถที่จะจำชื่อได้คราวนี้เราลองมาดูนะคะว่าปาร์เกอร์ตัวนี้เป็นตัวปาร์เกอร์จ็อตเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปาร์เกอร์สแตนเลส
ความแตกต่างของเขานะคะก็จะมีทั้งอันนี้ต่างกันยังไงนะคะบางคนถามตัวนี้เป็นปาร์เจอร์ตัวสแตนดาร์ดนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกสำหรับตรงนี้นะคะเป็นตัวสแตนเลสสีความแตกต่างของเขานะคะจะประมาณนี้ความเงาแตกต่างกันแล้วก็ถัดมานะคะบางท่านเนี่ยอยากได้ปากการาคาย่อมเยานะคะตัวนี้จะเป็นตัวไม่ได้ติดแบรนด์อะไรนะคะเป็นปากกาที่นำเข้าจากไต้หวันนะคะก็จะเป็นตัวลักษณะด้ามสลิมนะคะโลหะเป็นด้ามโลหะสีแมตต์แบล็คแล้วก็ตัดด้วยอะไหล่สีทองก็สามารถใส่ชื่อลงไปได้สวยงามนะคะสำหรับตัวนี้ก็สำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบปากกานะคะก็สามารถกดติดตามกันได้นะคะที่ช่อง Pen Brand Name ก็เรามีในส่วนของปากกานะคะให้ชมอยู่หลายร้อยคลิปมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็จะพยายามอัพต่อเนื่องนะคะก็ชอบรุ่นไหนก็สามารถดูรายละเอียดหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับรุ่นใดๆนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นนะคะหรือว่าส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางการติดต่อก็จะเป็นทั้ง YouTube Pen Brand Name นะคะ Facebook ปากกาแบรนด์เนมรวมไปถึง IG Pen Brand Name นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ